กด Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของแหม่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มมีวิธีเก็บผักชีนะคะเอาอามป้อนให้คุณลุงคุณป้าเหรอลูกมีวิธีเก็บผักชีนะคะให้เขียวสดนานค่ะอันนี้คือผักชีที่แหม่มเก็บนะคะประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วค่ะนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูคือ2อาทิตย์นะคะนี่ค่ะ2อาทิตย์ยังนี่ค่ะเห็นไหมยังเขียวอยู่เลยวิธีเก็บก็คือนี่ค่ะใส่น้ำมันจะเป็นแบบมีรากนะคะนี่ค่ะซื้อมาทั้งรากแบบนี้ก็ใส่ทั้งรากแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยพอใส่น้ำนิดหน่อยเสร็จปุ๊บเราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นถุงซิปล็อกนะคะจะดีมากเราก็เอาถุงพลาสติกนะคะคลุมเข้าไปอย่างนี้ค่ะถ้ามีถุงซิปล็อกอะค่ะจะดีกว่าแต่ว่าถุงซิปล็อกของแบบหมดแล้วนี่ขนาดไม่ได้ใช้ถุงซิปล็อกนะยังแบบว่าอยู่ได้2อาทิตย์แล้วเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะครอบไว้ครอบไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องให้อากาศเข้าเยอะนะคะให้อากาศออกหน่อยถ้าเป็นถุงซิปล็อกเนี่ยด้านโคนตรงเนี้ยด้านโคนตรงเนี้ยสามารถบีบให้แน่นได้นะคะแบบนี้เสร็จปุ๊บแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะช่องธรรมดาตู้เย็นของแหม่มนะคะแหม่มก็จะเอามาไว้เนี่ยค่ะวางไว้ในตู้เย็นแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เองค่ะเขาก็จะเขียวสดนานนะคะแบบนี้2อาทิตย์แล้วเนี่ยค่ะยังเขียวอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังจะเก็บได้นานกว่านี้นะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันค่ะ